คือผมต้องขอโทษกฤษฎีกานะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์ผมเนี่ยทำให้เกิดความไม่เข้าใจแต่จริงสิ่งที่ผมพูดก็ยังยืนยันคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะครับที่ไปกระทบการทำงานกฤษฎีกากฤษฎีกาที่ท่านพูดมา ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับต้องเห็นใจผมเพียงแต่พูดว่าในวันนั้นที่มีการประชุมกันนะครับกฤษฎีกาท่านนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยสาระสำคัญที่ผมตอบวันนั้นก็คือว่ากฤษฎีกาเขาไม่ได้คัดค้านนะครับเขาเป็นเพียงผู้บอกว่าถ้ายังมีความไม่ชัดเจนหรือความไม่สบายใจของใครเนี่ยมันต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะนั้นท่านบอกว่าท่านจะอาสาไปดูข้อกฎหมายให้ว่ามีอะไรที่ผิดหรือไม่ผิดอย่างไรซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าให้กฤษฎีกาไปดูเพราะนั้นผมพูดในความหมายว่าในที่ประชุมกฤษฎีกาเขารับเรื่องรู้เรื่องแล้วจะไปดำเนินงานแต่ว่าในทางกระบวนการในทางเอกสารมันก็ต้องมีกระบวนการทำผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นผมพูดว่าเขารับรู้แล้วเดี๋ยวเขาไปคิดแล้วเขาจะดำเนินการต่อก็เลยต้องขอโทษท่านที่ทำให้ทัวร์ลงท่านนะครับจริงๆท่านก็ปรารถนาดีอยากจะช่วยเราคิดอยากจะช่วยเราทำเราอยากจะให้ทุกคนสบายใจในการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้